ช่วง Make a Wish น้องๆยังจำกันได้ไหมครับว่าสัปดาห์ที่แล้วพี่ฟานน้องเลนนี่และน้องกัปตันได้ฝึกเรียนกลง่ายๆอย่างกลเชือกกันไปแล้วแต่กลเหรียญกับปากกาก็ยังทำให้พี่ฟานและน้องๆงงไม่หายเลยครับตกลงว่ามันหายไปไหนหายไปได้ยังไงเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับอาจารย์โกครับตกลงว่าปากกากับเหรียญเนี่ยครับอาจารย์โกทำยังไงให้มันหายไปครับก็ตรงนี้เป็นวิธีการของมายากลนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยมายากลเนี่ยต้องใช้ความไวหรือเปล่าต้องทำให้เร็วๆหรือเปล่าคนจะได้มองตามไม่ทันนะครับน้องกัปตันคิดว่ายังไงต้องเร็วไหมครับบางครั้งผมอยากรู้ว่ามันเร็วขนาดไหนต้องเร็วขนาดไหนนะจริงๆแล้วเนี่ยมายากลเนี่ยใช้ความเร็วแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่สำคัญที่สุดของมายากลก็คือการเบี่ยงเบนความสนใจนะเบี่ยงเบนยังไงนะยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้อาจารย์ก็หยิบเหรียญขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็นับบอกว่าดูที่มือนะพอเราบอกว่าดูที่มือเป็นไงครับทุกคนก็มองที่มือใช่ไหมครับพอเรานับ1 2จังหวะที่3ปุ๊บเราเอาปากกานะครับเหน็บไว้ที่หูเรานะ1 2 3เอ้ยคนมองที่มืออย่างเดียวไม่มองตรงนี้เขาก็อ้าวมีแต่เหรียญปากกาหายแต่ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดมันตกอ๋อมันตกใช่ไหมเพราะนั้นเวลาวางต้องค่อยๆไม่ต้องรีบถ้ารีบปุ๊บเดี๋ยวมันจะหล่นนะเราวางช้า1 2 3วางปุ๊บคนก็อ้าวปากกาหายเอาเหรียญยังอยู่จากนั้นเราก็ชี้นะครับอันนี้เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจ2รอบเลยนะฮะครั้งที่1บอกให้มองที่นี่แล้วก็มันเหน็บไว้ที่หูใช่ไหมครับครั้งที่2พอบอกปากกาหายไปปุ๊บก็ชี้อยู่ที่หูจังหวะนี้เอามือเอาปากกาซ่อนไว้ข้างหลังอาจารย์โก๋เขาหมายถึงซ่อนเหรียญไว้ตั้งหากใช่ไหมครับอาจารย์คนก็ไม่ทันมองที่มือใช่ไหมครับคนก็มองที่หูอยู่ก็นับ1 2 3อ้าวเหรียญหายไปเท่านี้เองเรียกว่าการเบี่ยงเบนความสนใจของมายากลเดี๋ยวพี่ฟานแล้วก็น้องกัปตันกับน้องเรนนี่เนี่ยลองซ้อมดูได้ถ้ามีเหรียญ นะแล้วก็น้องๆทางบ้านนะครับสามารถที่จะเอาเหรียญหรือว่าเอาปากกาเนี่ยมาหัดเล่นได้เลยลองดูได้เลยนะครับดูเหมือนจะไม่ยากแต่ขอบอกเลยนะครับว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยคงต้องขอเวลาฝึกกันหน่อยแล้วล่ะน้องๆทางบ้านคนไหนที่อยากจะสนุกกับพวกเราก็ไปหาเหรียญกับปากกามาฝึกไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องฝึกฝนนิดหน่อยนะครับแล้วมีกลอะไรอีกไหมครับมีกลอะไรอีกมายากลต่อไปนะครับเป็นมายากลที่คิดว่าน้องๆทางบ้านก็ต้องหาได้ด้วยนะครับแล้วก็มีกันทุกบ้านแน่นอนนะครับก็คือมายากลที่เกี่ยวข้องกับหนังยางนั่นเองหนังยางธรรมดาอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะเอามาเล่นมายากลได้นะครับอยากดูหรือยังครับน้องกัปตันน้องเรนนี่พี่ฟานอยากครับอยากดูเดี๋ยวทำให้ดูครับมีหนังยาง2เส้นนะครับนับ1 2 3ปุ๊บหนังยางก็เข้าไปอยู่ด้านในเห็นไหมฮะคราวนี้ดึงออกมานะครับช้าๆนับ1 2 3ถูเบาๆแล้วก็ดึงออกมาคราวนี้หนังยางก็สามารถออกมาจากกันได้ดูท่าทางไม่น่าจะยากว่าแล้วพวกเราก็ขอแสดงฝีมือบ้างดีกว่าแต่ทำยังไงล่ะเนี่ยอาจารย์โกเฉลยหน่อยสิครับวิธีการแรกนะครับเราก็เอาหนังยางใส่ไว้ข้างในแบบนี้ครับจากนั้นเรานิ้วกลางนะครับนิ้วกลางของเราแตะไว้กับนิ้วชี้ครับแตะไว้แน่นที่สุดแล้วเราก็ดึงพอดึงระหว่างออกให้เอานิ้วชี้มาคล้องตรงนิ้วโป้งเนี่ยนะปั๊บก็จะออกก็จะหลุดออกมาลองมาดูกันช้าๆอีกครั้งนะครับนิ้วกลางแตะไว้กับนิ้วชี้แล้วก็ใช้นิ้วกลางเกี่ยวหนังยางขึ้นมาแบบนี้ครับดูอีกทีนะจากนั้นก็สอดนิ้วชี้ให้มาอยู่กับนิ้วโป้งดูกันอีกครั้งนะแล้วหนังยางก็จะหลุดออกมาแบบนี้ครับอ้าฮ่ารู้เทคนิคแบบนี้ก็สบายแล้วล่ะครับนี่เป็นไงบ้างล่ะพวกเราก็ทำได้เหมือนกันนะสนุกไหมครับเลยนี่สนุกครับกัปตันสนุกครับอันนี้ถ้าเราฝึกวันละนิดวันละนิดนะเดี๋ยวก็เก่งเองนะครับน้องๆทางบ้านก็สามารถฝึกได้เหมือนกันนะครับของในบ้านเราหลายๆชิ้นก็เอามาเล่นได้ง่ายๆเลยนะครับครับพี่ฟ้าหรือว่าน้องเลนนี่น้องกัปตันนะครับอยากจะหัดเล่นมายากลเนี่ยเราลองไปดูอุปกรณ์ที่บ้านมีลูกบอลมีเหรียญมีเชือกมีหนังยางเราสามารถที่จะเป็นนักมายากลที่บ้านได้เลยนะอย่างนี้ดีไหมครับสามารถเป็นนักมายากลได้ทุกที่ทุกเวลาโอ้โหได้ดีไหมครับดีครับดีนะครับน่าเสียดายนะครับน้องๆวันนี้ที่เวลาหมดลงไปแล้วแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยน้องๆต้องห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีคนที่อ้าปากค้างกันตาโตกันแน่นอนเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนละบ๊ายบายบ๊ายบายครับ